อร์ตบำรุงหัวใจสนับสนุนสินค้าไทยขายปลีกขวดละ50บาทขายส่งขวดละ39บาทสนใจโทรที่0646568999นะครับแล้วเราขอบคุณเพชรยินดีอาคาเดมี่จรัญสนิทวง34ครับมีหนุ่มโบ๊ทคุณณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ดูแลแล้วก็บริหารงานอยู่ครับสาสกุลยิมครับโดยคุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลครับอดีตยอดมวยไทยอดีตยอดแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยครับมาสอนด้วยตัวเองเลยครับพี่สาสกุลยิมตลาดกลางลาดสวายลำลูกกาคลอง4ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรยินดีของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยกที่3เท่านั้นครับ2ยกผ่านไปนี่โอ้โหแลกอาวุธกันอุตลุดเลยครับดิกซอมีกำปั้นส่วนเพชรเดินดงนี่มีเข่าแหลมๆครับตามกันต่อนะครับอาวุธของโอ้โหหมัดขวาครับว่าต่อยโดนเต็มๆอ้าวแทงเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าเพชรเดินดงก็ยังทนได้นะครับออกกันเสียวๆเลยละครับคู่นี้ครับเตะมาเตะคืนครับแข้งขวาจิ๊กซอมาก่อนแข้งซ้ายของเพชรเดินดงเตะขึ้นไปครับล่างเขี่ยซะหน่อยนึงวงในครับผลักออกเตะขวาครับจิ๊กซออยู่ใกล้ๆอย่าให้ห่างครับซ้ายกับขวาครับขวาเตะเจาะล่างซ้ายพยายามถีบถึงตัวแล้ววงในนี่พยายามชิงความได้เปรียบขึ้นคอได้เด้งเลยครับโกเล็กตีตัวใหญ่นี่แหละครับโอ้โหแต่แม่แต่เดี๋ยวดูซ้ายนี่ครับแม่ซ้ายของเพชรเดินดงโอ้โหโอ้โหดูครับแม่นี่เสียบเข้าไปติ๊กซอติ๊กซอแม่คออยู่นะคออยู่นะเพชรเดินดงแม่เป็นภาพที่เหลือเชื่อนะครับมวยที่ตัวเตี้ยกว่า13เซนขึ้นคอตัวใหญ่ครับต้องยังไงดีครับเพชรเดินดงโอ้โหแต่ว่าจิ๊กซอแกก็เนี่ยครับกดเบียดอย่างเดียวเลยครับเล็กแต่เป็นประเภทโอ้เล็กแข็งทั้งแผ่นครับเดี๋ยวดูครับเบียดไปแล้วปะทะไปแล้วครับขวาครับดักด้วยการจิ้มลำตัวก่อนเลยครับแม่จะเตะเขาคืนครับแต่ตัวเองก้นจ้ำเบ้านะครับเพชรเดินดงลุกขึ้นมาครับพยายามนี่ครับเตะไปครับซ้ายนายมัดมาโดนบิดครับโดนบิดโดนความแข็งแรงเอาเตะไปจังหวะบวกหมัดมาครับหมัดของเพชรเดินดงโดนครับนายวงนายนี่ครับขึ้นคอเด้งอีกแล้วครับแต่ว่าเพชรเดินดงแกยกแข้งยกขาขึ้นมากันไว้ได้แม่โอ้โหดูครับแม่เหมือนยกนี้ฝ่ายน้ำเงินครับแม่จะลืมลูกเก่งของตัวเองในยกที่สองไปหรือเปล่าครับโอ้โหดูครับแม่เอาให้จิ๊กซอครับโอ้ยบวกนี่ครับนายหน้านี่แหละครับโอ้โหไม่เป็นไรครับในช่วงปลายยก3ยังมีเวลาให้แก้ไขโอ้ยนี่ครับหน้าลอยโอ้หมดยกครับหมดยกโทรไปที่026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับแล้วก็รวมถึง D-Tech True 5G Happiness Express สัญญาณความสุขเร็วแรงทั่วไทยครับมวยเด็ด789คลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผา Talk of the Town Organizer หาดใหญ่และอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกฎขอขอบพระคุณครับเราจะเห็นแต่คำได้ยินมานะครับว่าตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กโดนแล้วกระเด็นครับมาแต่นี้ตัวใหญ่โดนแล้วกระเด็นครับแต่ว่าอะไรก็ยังเป็นไปได้ครับผ่านไป3ยกยกนี้ยก4แดงนี่จิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับหรือออโต้อาวันมวยไทยครับส่วนน้ำเงินเพชรเดินดงบัสทุ่งเขาหลวงเดินบทแล้วครับมาบทยกได้ไหมพยายามจะตีตีโอ้แต่ว่าจิ๊กซอเนี่ยครับกดแขนไว้ครับถ้าตีกันไปตีกันมานี่จิ๊กซอบอกมาเลยครับยันวางครับยันวางครับหมัดมาครับจิ๊กซอครับแกเล็กแต่แกขึ้นคอได้แกแข็งแรงครับพยายามต่อยหมัดเข้าไปนี่ครับวงในพยายามตีพยายามมีลูกแหลมๆยาวๆครับโอ้โหจังหวะจะขวางหน้าโดนศอกมาแต่ศอกคืนเหมือนกันนะครับเพชรเดินดงเอาแลกกันแล้วครับแลกกันแล้วครับหมัดนี้คล่อมไปจู่โจมเข้ามาขวางได้ครับสอดในแทงซ้ายครับจิ๊กซอเด้งคืนเอาตีมาเพชรเดินดงจิ๊กซอเน็บคืนบ่อยันบ่อยันน้ำเงินนักชกเมืองใจเกินร้อยอย่างร้อยเอ็ดครับยอมง่ายๆไม่ได้ยอมง่ายๆไม่ได้เพชรเดินดงโอ้โหแต่ว่าดูครับมหาจิ๊กซอโอ้โหแข็งเหลือเกินไม่เว้นท้องไฟเลยครับแล้วก็ไม่มีผ่อนเกมด้วยนี่ครับเพชรเดินดง
ต้องเดินบวกเดินแรกพอสู้นี่ลู่ชนะยังพอมีคุณน็อตอะไรก็เป็นไปได้ครับมวยไทยครับโชว์เดียวเปลี่ยงเดียวนี่อาจจะเปลี่ยนเกมเลยนะครับผ่านไป2นาทีครับยกที่4พยายามจะสืบเท้าเดินหาบ้างครับแต่ว่าอย่าไปคิดเยอะนะครับอยากออกอะไรต้องออกเลยครับจิ๊กซอแกชิงออกก่อนด้วยขวางบิดมาอาวุธลับต้องมีแล้วนะครับเพชรเดินดงงัดศอกมาครับของแหลมๆของหนักๆวัดดวงเลยครับแต่โดนตีนซ้ายไปอีกโอ้นี่แหละครับคนมีของครับเขาไม่ให้ร้องทักครับออเคโอบอกอาวุธลับเพชรเดินดงครับทักศอกออกมาเลยครับเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่าแล้วครับศอกครับเอาหมัดมาก่อนครับหมัดขวาเพชรเดินดงผลักออกเตะขวาคือจิ๊กซอเอาอีกแล้วคออยู่นี่ครับโน้มกิ่งฟ้าครับว่าความพยายามมวยชอบพลายพร้อมด้วยรู้ใจประกันภัยรถกระบะมิตซูบิชิไททันน้ำจิ้มดับรันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปอซาวน่าร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้มเจเจขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับยกสุดท้ายนะครับจิ๊กซอซิกไทยแลนด์กับเพชรเดินดงบาสทุ่งเขาหลวงครับออกมาเพชรโอ้ยฟันศอกวัดดวงแล้วครับเพชรเดินดงวัดดวงแล้วครับมาถ้าถูกเข้าไปนี่ต้องบอกว่าเป็นเศรษฐีใหม่แน่ครับอัดฉีดเยอะเลยครับเข้าตาจนแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียครับหมัดศอกครับเสียงเข้าไปครับโดนดักมาก่อนครับหมัดของจิ๊กซอพยายามศอกเข้าไปหมัดขวาถลุงเข้าไปครับเพชรเดินดงจ่อเข้าไปมีศอกมีหมัดนะครับในครับพยายามมัดเอาไว้ก่อนครับจิ๊กซอ2นาที2นาทีครับเพชรเดินดงเพชรเดินดงนี่ครับกำปั้นแตะซ้ายแตะซ้ายโอ้โหโดนก่อนครับแตะซ้ายแต่ว่าโดนขวาจิ๊กซอก่อนครับแข็งจริงๆเลยครับจิ๊กซอก็โดนไปพอสมควรนะครับโอ้โหแต่ว่าทนอยู่ได้ครับโอ้ฮุกซ้ายแล้วเป็นนักชกอีกคนหนึ่งที่ต่อยหมัดแม่นครับเพชรเดินดงนี่ก็โดนเยอะมากครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจก็ถือว่าสอบผ่านนะครับเหลืออีก1นาทีกับ30วินะครับเสียงเชียร์ก็ยังมาเป็นระยะนะครับเพราะว่าเพชรเดินดงนี่ก็เวียงศอกศอกหมัดมาศอกไปแกโดนแล้วแกก็ไม่สะเทือนไม่มีสะดุ้งให้เห็นเลยครับจิ๊กซอเดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปนี่ห้ามพลาดเลยนะครับเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมครับเจอกับมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยก็ถือว่าเป็นการวัดกันระหว่างมวยที่เก่ามากๆเลยครับกับมวยที่สดมากๆครับแล้วก็ขอฝากรายการดีครับในเครือของทีมงานเพชรยินดีครับศึกมวยมันลุ่มน้ำยามมหากุศลนะครับในวันเสาร์ที่13มกราคมนี้ครับเสาร์นี้แหละครับที่เวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านสร้างฝากอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนะครับมี11คู่มวยดาวรุ่งเลยนะครับเดวิดสิทธิ์ไทยแลนด์เจอลูฟี่ตองพัทลุงอันนี้ระดับคู่เอกเวทีใหญ่เลยนะครับกับทีมสิทธิ์ไทยแลนด์เจอเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชครับพร้อมผู้ประกอบรายการที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับรายได้ทั้งหมดก็เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านสร้างฝากด้วยนะครับก็เป็นนัดการกุศลครับผู้มวยในสายศึกของเพชรยินดีครับในศึกมวยมันลุ่มน้ำยามมหากุศลเสาร์นี้นะครับ13มกราคมครับก็ไปเจอกันที่เวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านสร้างฝากอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครที่ไทยแลนด์ปิ่นสินชัยฝากมาครับช่วงท้ายปลายยกสุดท้ายนะครับผู้รองของเราวันนี้ครับเพชรยินดีราชดำเนินครับ13กุมภาพันธ์อย่าลืมนะครับรายการใหญ่เลยครับวัดป่าวังน้ำเย็นที่จังหวัดมหาสารคามครับนี่ครับท่านผู้กองลันสารคามฝากเรียนเชิญแฟนๆเลยครับชมฟรีด้วยนะครับวัดป่าวังน้ำเย็น13กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แหละครับอีกอึดใจเดียวแต่ว่าตอนนี้ดูการตัดสินอย่างเป็นทางการของรองคู่เอกของเราครับและก็เป็นมุมแดงครับรุ่นพี่อย่างจิ๊กซอออโต้อาวันมวยไทยครับวันนี้ชนะคะแนนรุ่นน้องเพ